สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทรานและคุณแคนอติรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาเปิดโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้สู่สายตาของแฟนๆทางบ้านนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้11 นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับแคนแน่นอนครับเริ่มต้นรายการแบบนี้ครับเรามีหนังเข้าใหม่จากทางเมเจอร์ซินีเพล็กซ์มาฝากกันนะครับโอ้เริ่มต้นเรื่องแรกนี่เป็นหนังไทยครับฟิปราวสังเวียนมวยรองนะครับแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วนี่คือภาพยนตร์เรียลฟุตเทจที่ถ่ายทอดชีวิตของนักมวยไทยต่างวัยต่างรุ่นที่ชีวิตเลือกอะไรไม่ได้นอกจากเลือกจะสู้รับประกันคุณภาพนะครับจากสตูดิโอแบรนติ้งซีนีม่าที่เคยสร้างภาพยนตร์เรื่อง Red Life เนี่ยในช่วงปลายปีที่แล้วของพี่ก็ไม่แพ้กันครับเราเคยนำเสนอตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้มาแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วA Quiet Place Day One ที่เขาบอกว่าจักรวาลไร้เสียงตอนนี้ไม่ไร้เสียงแล้วจะกลับมาสู่ต้นกำเนิดว่าความเงียบในเสียงภาพยนตร์ A Quiet Place จะมาสร้างปรากฏการณ์ลุ้นระทึกกับการมีชีวิตรอดอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงฉายแล้ววันนี้นะครับในระบบปกติแล้วก็ระบบพิเศษไม่ว่าจะเป็น IMAX 4DX ScreenX และ Dolby Atmos ครับสนใจเรื่องไหนนะครับสามารถเข้าไปเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้นะครับที่ทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex ครับหรือว่าเข้าไปได้ที่ www.majorcineplex.com นะครับมาถึงช่วงแรกของการของเรานะครับบก.ของเราเนี่ยเตรียมข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งในแวดวงบันเทิงต่างประเทศรวมถึงแวดวงภาพยนตร์ในช่วงนี้ครับเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย M-Pass บัตรดูหนังสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกวันทุกสาขาที่ Major Cineplex สมัครได้แล้วที่ LINE @Major Groupสตูดิโอหนังสยองขวัญสั่นประสาทอย่าง Blumhouse ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าผู้กำกับสายฮอร์เรอร์อย่าง Mike Flanagan ผู้ที่เคยฝากภาพยนตร์เรื่อง Doctor Sleep และซีรีส์ทาง Netflix อย่าง The Haunting on Hill House จะมากำกับภาพยนตร์แฟรนไชส์สุดคลาสสิกขึ้นหิ้งอย่าง The Exorcist หากจำกันได้เมื่อปีที่แล้ว The Exorcist Believer ที่กำกับการแสดงโดย David Gordon Green เป็นภาคต่อโดยตรงที่มีเหตุการณ์ต่อจากภาคแรกในปี1973โดยดึงนักแสดง Ellen Bernstein จากภาคแรกกลับมารับบทเป็น Chris McNeil แต่เนื่องด้วยผลงานไม่โดนใจนักวิจารณ์และคนดูกู้รายได้ไปเพียง 136.2 ล้านเหรียญทั่วโลกซึ่งไม่คุ้มค่ากับค่าลิขสิทธิ์ที่ซื้อมาในราคา400ล้านเหรียญซึ่งจำเป็นจะต้องถอดถอนเดวิดกอร์ดอนกรีนจากการขยายแฟรนไชส์นี้ออกไปด้วย Exorcist ภาคใหม่นี้เป็นการตีความใหม่และไม่ใช่เป็นภาคต่อของ The Exorcist Believer แต่อย่างใดแต่ผู้กำกับไมค์ก็จะทั้งเขียนและนั่งท่านเป็นโปรดิวเซอร์อีกด้วยโปรเจกต์ The Exorcist ถือว่าเป็นครั้งที่4แล้วที่ทางผู้กำกับไมค์และทาง Blumhouse ได้ร่วมงานกันเพราะก่อนหน้านี้เคยผ่านเรื่อง OculusHush และ Ouija Origin of Evil ด้วยกันมาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับทางผู้กำกับไมค์เพราะแท้จริงแล้วเรื่อง The Exorcist เป็นภาพยนตร์สยองขวัญในดวงใจของผู้กำกับเลยแถมยังเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้เขาลุกขึ้นมาเดินสายอาชีพผู้กำกับโดยทางผู้กำกับไมค์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่น่าเกรงขามและทั้งสยองในเวลาเดียวกันค่ะมาดูทางค่ายดิสนีย์กันบ้างซึ่งล่าสุดได้ปล่อยตัวอย่างแอนิเมชันเรื่องโมแอนาภาค2มาเรียกน้ำย่อยซึ่งแฟนๆของภาคแรกก็ใจชื้นกันได้เลยเพราะภาคนี้ได้ดึงนักแสดงดเวน The Rock Johnson และอัลลีคราวาโฮมาให้เสียงภาคอีกครั้งโดยการผจญภัยครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างโมแอนาและมาวิ3ปีหลังจากเหตุการณ์ของภาคแรกเมื่อวานน่าต้องเดินทางสู่ทะเลอันไกลโพ้นแห่งโอเชียเนียและสู่น่านน้ำอันตรายที่สาบสูญไปนานหลังจากได้รับการเรียกร้องอย่างไม่คาดคิดจากบรรพบุรุษของเธอกลายเป็นการผจญภัยที่ไม่เหมือนสิ่งใดที่เธอเคยเผชิญมาแม้ว่าภาคนี้ได้ดึงองค์ประกอบที่แฟนๆคุ้นเคยมาจากภาคแรกก็เห็นได้ชัดว่าภาค2ก็จะมีตัวละครใหม่มาสร้างสีสันไม่ว่าจะเป็นฉลามวาฬใหญ่ยักษ์ตัวนี้นอกจากนี้ภาคต่อนี้ยังได้ดึงนักแต่งเพลงระดับรางวัลแกรมมี่มาแต่งเพลงให้ผ่านการกำกับการแสดงของเดวิดเดเร็กจูเนียร์ผู้เป็นนักออกแบบสตอรี่บอร์ดให้กับภาพยนตร์เรื่องรายา and the last dragonและ Encanto นี่เองภาคนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นโมแอนาซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนพัฒนาด้วยโมแอนาภาค2มีกำหนดฉายเดือนพฤศจิกายนปีนี้ค่ะ Maui Boat snack Oh Boat snack upgrade Bacon and eggs โอ้โหเอาเป็นสั้นๆเลยนะครับ
ห้ามพลาดทุกประการถูกต้องฮะข่าวสารเนี่ยทีบก.เขาจะเตรียมข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยทันเวลาทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาความรู้ดีๆแบบนี้ห้ามพลาดทุกประการสามารถติดตามกับเราได้ทุกสุดสัปดาห์ในช่วงเซอร์ลอยบีทของรายการเซอร์ลอยกับแขกใช่ครับส่วนช่วงหน้าครับใครที่เป็นแฟนๆของมินเนี่ยนะฮะดิสครูมีนะฮะภาค4มาแล้วสักครู่เดียวครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยด์กันต่อและนี่คือช่วงเซลลอยด์ recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูนะครับแคนครับคุณผู้ชมครับจอมวายร้ายมิสเตอร์กรูบวกกับสาวกมินเนียนส์กลับมาละในภาคที่4หรือ Despicable Me 4นั่นเองครับซึ่งในภาคนี้นะครับทางมิสเตอร์แสบเนี่ยเขาได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวนี้ก็คือหนูน้อยกรูจูเนียร์นั่นเองโอ้ใช่ใช่ใช่ซึ่งชอบไล่แกล้งผู้เป็นพ่อด้วยนะฮะรวมถึงในภาคนี้เนี่ยครอบครัวมิสเตอร์แสบเขาได้ตกเป็นเป้าหมายในการไล่ล่าของวายร้ายตัวใหม่นะครับนั่นก็คือแม็กซิมเลอร์มันแล้วก็แฟนสาวเขาคือวาเลนติน่าซึ่ง2ตัวละครนี้ให้เสียงภาคโดยวิลเฟเรลนะครับและโซเฟียเวลการ่านั่นเองครับนอกเหนือจากนี้นะครับคนที่มาพากย์เสียงของมิสเตอร์แสบนั้นครับคนเดิมครับคนเดิมนะฮะสตีฟคาร์เรลนั่นเองแล้วก็คริสตินวิกที่รับบทเป็นลูซี่ภรรยาสุดแสบของเขาก็กลับมาให้เสียงภาคเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เนี่ยคนมากำกับจะเปลี่ยนคนละเอาคนที่กำกับภาค1ภาค2เนี่ยมากำกับนั่นคือคริสเรโนแต่เป็นการกำกับคู่กับแพทริกเดลาร์จซึ่งเป็นแอนิเมเตอร์ที่เขียนซิงและซิงภาค2น่าสนใจมากนะครับวันนี้เรามีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงซีรีส์ Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วง Celluloid Recommend เกษียณไปแต่ถูกเรียกกลับมาเพื่อปราบปรามแม็กซิมเลอร์เมาอะไรอีกอ่ะน้ำมันใกล้หมดต้องมีเรื่องตลอดสินะผมตั้งใจเป็นวายร้ายอย่างเดียวไม่ได้เลยเสียบบัตรแล้วรีบดึงออกแค่เร็วบัตรขัดข้องเหรอไม่เอานะเสียบแล้วรีบดึงออกเปล่า yes yes เสียบปุ๊บดึงปั๊บเลยว้าพวกนายบางคนอาจสงสัยว่ามาที่นี่ทำไมครับเราต้องการอาสาสมัครดีมากสุภาพบุรุษพวกนายจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้ทดลองซูเปอร์เซรั่มของเรามันจะช่วยแปลงร่างให้พวกนายเป็นสุดยอดสายลับหรือไม่ตัวนายอาระเบิดท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายอาวุธลับใหม่ของเราเมกามินเนียนมิสเตอร์แสบร้ายเกินพิกัด4นี่ของหนูบริตนี่หนูบอกว่าตัวเองชื่อบริตนี่ไม่ได้พูดงั้นก็โกหกสิคะทำไมหนูไม่เอาอย่างพี่อีดิทเขาบ้างนะพี่เขาโกหกออกบ่อยอะหนูไม่เคยเนี่ยเห็นไหมพี่เขาโกหกเนี่ยดูโกหกเนียนด้วยขอชมเลยตัวอย่างเรื่องต่อไปมีความแปลกในชื่อชื่อว่า Asphalt City หนังเรื่องนี้จะพูดถึงเรื่องราวของการเสี่ยงชีวิตของหน่วยกู้ภัยที่ชีวิตทุกนาทีของเขามีประชาชนเป็นเดิมพันครับในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวของออลลี่นะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่เลยฮะโอ้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำการฉุกเฉินนะครับอยู่ที่นครนิวยอร์กการทำงานของเขาแต่ละวันเนี่ยก็คือมีความเสี่ยงมากๆใช่ประกบกับรุ่นพี่ก็คือจีนครับผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้เรียกได้ว่าทุกครั้งที่มีคนโทร911เนี่ย
การที่พวกเขาออกไปช่วยเหลือเหตุเหล่านั้นเนี่ยไม่รู้เลยว่าต้องเจอกับอันตรายอะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่ผู้ชมจะได้ลุ้นไปพร้อมๆกันครับแล้วแน่นอนการประกบคู่ของตัวละครจีนกับโอลี่นั้นน่าสนใจมากคนที่มารับบทเป็นจีนเนี่ยใครที่เป็นแฟนๆรุ่นพี่คือชอนเพนแล้วมารับบทเป็นจีนส่วนคนที่รับบทเป็นโอลี่ถ้าเราจำพระเอก Ready Player One ได้ไทเชอริแดนนั่นเองครับเอาละครับวันนี้เรามีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วง Celluloid Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับYou believe in heaven? I don't know if I believe in heaven, but I believe in hell. One, two, three. How long you been on the job? A few weeks. This guy from Colorado, I'm putting him in with Russ. I usually get here 10 minutes early. I like to ride with partners who do too. Yes, sir. Kill me.If you don't tell me. Go, go, go. You think these people like you? Outside with the dog. We're trying to treat them. I mean, yes, Madrid. You think you're saving people? I give you about 2 weeks. What's going on? 30-year-old female. She just gave birth. Took some heroin for the pain. How's the baby? I know what you're thinking. Is it worth it? It's the job. I did what I thought was right. You need God with the ticks for this life here. You start doing this because you want to help people. I don't want to go to the hospital. Let's go, let's get a life here. Sometimes you just end up doing the complete opposite.Tell the truth. Did paramedic Rukovsky intentionally withhold treatment? What am I doing? Helping people get better. I'm worried about you. You need help. I told them it was a mistake. Get away from me. Seriously, man, be careful.We all work in the dark room. You don't gotta let it inside you. You ain't got what it takes for this life, yeah. ผู้ชมครับแคนครับตัวอย่างเรื่องต่อไปเป็นภาพยนตร์ไทยแล้วเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Uranus 2324เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้มีนิยามว่าเป็นแนวโรแมนติกแฟนตาซีเป็นผลงานการนำเอาคู่ขวัญคู่นี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งฟรีนซ์โรชาและเบกกี้รีเบคก้าหนังเรื่องยูเรนัสเนี่ยผลิตภายใต้ World Curve Studio คนที่ผลิตหนังเรื่องนี้เนี่ยอยู่เบื้องหลังผลงานเรื่องนี้ Finding the Rainbow สุดท้ายที่ปลายรุ้งหรือแม้แต่ Latitude ที่6หรืออันสุดท้ายนี่ School Tales The Series ครับคือภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเรื่องราวคร่าวๆเนี่ยเป็นเรื่องราวของแคทนะครับซึ่งเป็นนักดำน้ำฟรีไดวิ่งระดับโอลิมปิกนะครับคือเธอเนี่ยได้หัวล้ำลึกถึงคนรักของเธอก็คือลินาดาครับซึ่งลินาดาเนี่ยเป็นนักบินอวกาศครับที่สูญหายไปด้วยนะฮะจากการออกสำรวจอวกาศครับแต่เรื่องราวหลังจากนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันหนังเรื่องนี้ต้องยอมรับว่ามีการทุ่มทุนสร้าง CG เพราะมีฉากในอวกาศครับแล้วแถมยังมีฉากดำน้ำการถ่ายภาพที่งดงามทีเดียวเรียกว่าทุ่มทุนไม่ว่าจะเป็น CG ทุ่มทุนวิธีการถ่ายทำก็ต้องพิสูจน์กันในโรงภาพยนตร์ครับใช่ครับวันนี้เรามีตัวอย่างภาพยนตร์ยูเรนัส2324มาฝากกันนะครับติดตามไปเลยในช่วง Celluloid Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับความรักจะทำให้คน2คนไม่ว่าจะอยู่ห่างกันไกลกี่ล้านปีแสงความรักก็จะย่นระยะทางให้ใจ2ดวงใกล้ชิดกันได้เสมอแคทพี่อยากไปท่องอวกาศไปไกลให้สุดจนถึงดาวยูเรนัสโน่นพอพี่บินไปถึงดาวยูเรนัสแล้วก็หาวิธีส่งสัญญาณมาบอกแคทด้วยว่ามันคือดาวดวงไหนMission Control to Houston. Lost contact with Lara Sintimon. Cat.
ลินหลายครั้งที่ฉันเคยถามตัวเองว่าทำไมถึงชอบดำน้ำเพียงเพราะอยากฟังเสียงหัวใจของตัวเองสิ่งที่แม่ห้ามเนี่ยไม่เคยเชื่อฟังเลยใช่ไหมแค่ทำตามความฝันตัวเองมันผิดตรงไหนล่ะแม่เชื่อในโลกคู่ขนาดไหมโลกที่มีตัวเราอีกคนที่มีทางเลือกระหว่างความเป็นและความตายเธอคือคนที่ยังติดส่งมาใช่ไหมฉันไม่อยากให้ลินหายไปจากชีวิตแคทอีกแล้วผู้ชมครับแคนครับพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเบื้องลึกเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่อง The Watcher สักครู่เดียวหลังโฆษณาครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลลอยพิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสสับสูนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับครับผู้ชมภาพแคนครับเราต้องยอมรับว่าเรื่องราวของ The Watchers เป็นหนังที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายซึ่งแน่นอนมันอาจจะมีกลิ่นไอความเป็นไอริชแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พุ่มกับอิชาน่าพยายามคลิกค่อนข้างชัดเจนก็คือ1พูดถึงเรื่องราวของความสมานสามัคคีศูนย์กลางของความเป็นครอบครัวสัมพันธภาพปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนที่ต้องอยู่ร่วมกันเขาเรียกว่าภาพยนตร์แนวระทึกขวัญสยองขวัญและแฟนตาซีนั่นเองครับคือในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาค่อนข้างเล่นกับความกลัวนะฮะเป็นความกลัวที่ย้อนแย้งด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการกลัวที่แคบแน่นอนนะครับว่าการที่คนต้องเข้าไปอยู่หลบภัยในที่เดียวกันใช่ใช่มันจะรู้สึกไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะคนที่กลัวที่แคบแต่มันก็มีความจำเป็นเพราะว่าอยู่ด้านนอกก็ยิ่งไม่ปลอดภัยถูกอยู่ด้านในรู้สึกปลอดภัยกว่าแต่ก็มีเรื่องของความกลัวที่แคบมาอีกโอ้เนี่ยฮะมันไม่รู้จะเอายังไงกันแน่ใช่ครับในวันนี้ครับเรามีสกู๊ปพิเศษนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง The Watchers มาฝากกันครับติดตามกันเลยในช่วงเซลลูลอยด์พิกสนับสนุนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับช่วงเซลลูลอยด์พิกสนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden DuckI don't mean to scare you, but we haven't much time. It's not wise to keep them waiting. They'll be very interested in someone new. It's a window on the other side. They come every night. And they watch us. The Watchers. โปรเจกต์ภาพยนตร์สยองขวัญเหนือธรรมชาติซึ่งเป็นผลงานกำกับชิ้นแรกของอีชาน่าเชียมาลันลูกสาวของผู้กำกับเอ็มไนท์เชียมาลันที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง The Sixth Sense ที่คราวนี้คุณพ่อสุดที่รักผันตัวมาเป็นโปรดิวเซอร์ป๋าดันควบคุมงานสร้างให้ด้วยตัวเองเลยซึ่งจะไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเพราะเจ้าพ่อหนังสยองขวัญมือทองขอรับประกันด้วยตัวเอง And then there's the thriller part of it which is a ticking clock and you can't leave you're trapped forever in this placeAnd you'll be risking your life to escape. If you step over this line, there's no turning back. ในภาพยนตร์เรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นการผสมผสานเรื่องราวที่น่ากลัวเข้ากับตำนานความเชื่อของชาวไอริชเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับในป่าเสริมด้วยประเด็นที่เป็นสากลเรื่องครอบครัวโดยเล่าถึงมีนาศิลปินสาววัย28ปีที่ดันไปติดอยู่ในป่าลึกอันกว้างใหญ่ไพศาลของไอแลนด์ซึ่งน้อยคนจะเข้าไปถึงและเมื่อเธอได้เจอกับกระท่อมกลางป่าเธอกลับต้องติดอยู่กับคนแปลกหน้าอีก3ชีวิตโดยหารู้ไม่ว่าพวกเขากำลังถูกจับตามองโดยสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อยู่ในป่าแห่งนั้น I don't mean to scare you but we haven't much time It's not wise to keep them waiting The Watchers เป็นผลงานการสร้างจากสตูดิโอ New Line Cinemaดัดแปลงจากนิยายสยองขวัญแนวโกธิกของนักเขียนหนุ่มชาวไอริชผู้มีนามว่า A.M. Chine
ซึ่งทั้งตัวผู้เขียนและผู้กำกับสาวก็ได้ทำงานร่วมกันในการพัฒนาเรื่องราวจากหนังสือสู่จอภาพยนตร์ทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมานอกจากการที่ผู้ชมจะได้เข้าไปพบความลี้ลับของเรื่องราวโบราณที่เต็มไปด้วยความพิศวงแล้วยังพาเราดำดิ่งไปสำรวจภายในจิตใจของตัวละครแต่ละคนด้วยเช่นกันซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้กำกับอิชาน่าสนใจและจะกลายเป็นความเซอร์ไพรส์ให้กับคนดูได้อย่างแน่นอนรู้หรือไม่ว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้ทีมงานนั้นได้ยกกองไปถ่ายทำกันถึงในป่าในไอแลนด์เกือบทั้งเรื่องเพราะผู้กำกับอิชาน่าต้องการให้บรรยากาศในเรื่องดูลึกลับน่ากลัวตามเนื้อเรื่องในนิยายของ AM ชายมากที่สุดป่าในหนังเรื่องนี้ก็เปรียบเหมือนตัวละครตัวหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าไว้ใจลึกลับและเอาแน่เอานอนไม่ได้ป่าจึงเป็นเหมือนภาพสะท้อนที่ยั่วล้อไปกับตัวละครมนุษย์ในเรื่องแบบที่ขาดกันไม่ได้เลยซึ่งกว่าที่ทีมงานจะได้พบกับโลเคชั่นป่าตามที่ผู้กำกับต้องการเรียกว่าใช้เวลานานเป็นอย่างมากแต่ก็โชคดีที่ค้นพบมันเข้าก่อนเปิดกล้องถ่ายทำเพียงไม่นานและทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าป่าแห่งนี้เหมือนมีพลังงานบางอย่างอยู่จริงๆห้ามพลาด The Watchers เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นช่วงเซลลูลอยด์โค้ดYou look at me like that. There are two reasons why I'm looking at you like this. ก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่อง Unbreakable ซึ่งฉายในปี2000มาฝากดังนี้นะครับ Do you know what the scariest thing is? To not know your place in this world, to not know why you're here. That's just an awful feeling. ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าคุณรู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันคือการที่ไม่รู้จุดยืนของตัวเองบนโลกนี้ไม่รู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนั่นเป็นความรู้สึกที่แย่มากมากครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมมิตราและคุณแคนอธิรุตในการเซลลอยนะครับเรามาพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะครับ11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับใครที่พลาดชมรายการไปนะครับสามารถดูย้อนหลังกันได้ทาง YouTube Channel Celluloid TV Show นะครับนอกจากนั้นไปพูดคุยกันได้ใน Facebook ของเราCelluloid ครับนอกจากนั้นครับเรามีทาง X ทาง Instagram Celluloid TV Show ครับยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะครับ Cinemagica โรงภาพยนตร์ในบ้านนะครับคุณผู้ชมทางบ้านสามารถแวะเวียนมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆอย่างนี้ได้ที่ GD Experience by Golden Duck นะครับตั้งอยู่ที่ชั้น4 Stadium 1สะดวกสบายมากครับใช่ครับขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่จากทาง LTD ครับวันนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ